เพลงต่อไปผมอยากให้ทุกๆคนกระโดดไปพร้อมๆกันแล้วเด็กก็ส่งเสียงนะอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่การเกิดขึ้นมาของเพลงทรงอย่างแบดอะสิ่งที่คุณหมอต้องเจอคือสุขภาพเส้นเสียงแย่ลงสุขภาพเส้นเสียงแย่ลงสวัสดีครับพวกเราวง Paper Plane ครับผมเซนครับครับวันนี้เราอยู่กับหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กดีครับจริงๆช่วงปล่อยเพลงแรกๆก็ดีแล้วเนาะก็ช่วงแรกจะเป็นฟีดแบ็กทาร์เก็ตปกติของพวกเราเลยแล้วก็ช่วงประมาณเริ่มเข้าวิวที่20ล้านเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นเด็กแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมีคลิปน้องๆร้องใช่ใช่ใช่เริ่มแบบเป็นแก๊งฟันน้ำนมแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนผ่านเป็นแบบแก๊งฟันน้ำนมฟันแท้แก๊งวัยรุ่นฟันปลอมสักพักหนึ่งเริ่มลามไปยันนกกระตั้วแพ้ไปอะไรแล้วไม่รู้จะไปถึงตรงไหนบ้างอันนี้ก็ลุ้นกันอยู่ว่ามันจะไปได้ขนาดไหนครับแล้วส่วนใหญ่เวลาเราแบบเราไปเจอแฟนคลับเราเนี่ยเราจะเจอแก๊งไหนที่แบบเยอะที่สุดเลยตอนนี้ถ้าช่วงแรกๆเราจะเจอแฟนคลับแบบปกติกลุ่มวัยรุ่นแบบกลุ่มวัยทำงานอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงเนี้ยจะเจอเด็กๆเป็นพิเศษแบบเด็กๆมากับคุณพ่อคุณแม่อย่างเช่นเวลาเราอยู่ที่สนามบินเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็อุ้มมาละมาขอถ่ายรูปบางทีลงเครื่องเสร็จก็มาขอถ่ายเวลาเราไปทานข้าวในห้างอะไรเงี้ยก็จะแบบมีแบบเด็กๆเดินมาตักอาหารแล้วก็เดินไปแบบทำเท่หน่อยแล้วก็หันมาส่งเสียงรักแล้วก็เดินไปต่ออะไรเงี้ยแบบให้รู้ว่าในชีวิตจริงอ่ะเราจะไม่บอกว่าเรารู้จักกันแต่เราจะส่งกันด้วยสัญลักษณ์รู้กันคือรู้กันคือรู้กันว่าเราคือแก๊งวัยรุ่นคนนั้นหนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าเหตุการณ์ไหนที่เราเจอแฟนคลับแล้วเรารู้สึกว่าฉันจะต้องมาเจอเหตุการณ์นี้ด้วยหรออย่างเงี้ยชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอเลยจริงๆตั้งแต่ช่วงแรกเนาะที่เหมือนกับว่าเจอน้องๆอยู่หน้าเวทีแล้วเรารู้ว่าเพลงที่น้องๆรอคอยมันคือเพลงทรงอย่างแบดเพราะฉะนั้นเพลงก่อนหน้าเนี่ยเราก็ต้องพยายามเล่นไปด้วยแล้วก็เขาไม่เบื่อจนกว่าจะถึงที่เขาต้องรอใช่เราก็ทำยังไงก็ได้ให้เขาไม่เบื่อไม่หลับแล้วก็ยังแบบว่าคอนเน็กต์อยู่กับเราตลอดเวลามันก็เลยแบบว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะแบบตลกอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบว่าตอนผมขึ้นไปผมก็จะแบบว่าเพลงต่อไปผมอยากให้ทุกๆคนกระโดดไปพร้อมๆกันแล้วเด็กก็ส่งเสียงนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันแบบช็อตฟิลเราบางทีน้องก็เดินมาได้ไปทีแล้วก็บอกว่าขอเพลงทรงอย่างแบดอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเรายังเล่นไม่ถึงแล้วก็คือเหลืออีกหลายเพลงมากเออรอก่อนแล้วเอ็นเตอร์เทนมันก็เลยกลายเป็นว่าจิตใจเราก็วาวุ่นไปด้วยว่าแบบเออเมื่อไหร่จะถึงเพลงน้องๆที่เขาอยากฟังนะเรากลัวเขาหลับก่อนอะไรเงี้ยใช่แล้วอย่างนี้พอเราทาร์เก็ตคนเปลี่ยนเป็นเด็กละเพลย์ลิสต์เวลาเราไปโชว์อ่ะเรามีแบบเปลี่ยนให้มันแบบเอนจอยมากขึ้นกับน้องๆไหมหรือว่าก็ยังเป็นเพลย์ลิสต์เดิมอยู่แต่ว่าตอนเราเล่นเราก็จะแบบว่าโฟกัสไปที่น้องๆมากขึ้นช่วงทอล์คโชว์กับน้องๆเยอะขึ้นใช่เหมือนกับคุยกับเขามากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของวิธีการโชว์นิดหน่อยเรื่องของการใช้คำหยาบอย่างเช่นบางเพลงเราก็เปลี่ยนจากคำว่า FU เป็นแบบ Love You แทนให้มันดูเป็นแบบกิมมิกตลกไปแล้วรู้สึกว่าแน่นะคนเด็กๆก็ทำอยู่แล้วแหละแต่ว่านะตอนนี้เขายังแบบยังคิดไม่ถี่ถ้วนขนาดนั้นก็เลี่ยนไปก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้ที่บอกว่าแบบผู้ปกครองโทรหาค่ายเพลงบ้างอะไรบ้างว่าอยากให้เราแบบไปจัดคอนเสิร์ตที่โรงเรียนอย่างเงี้ยมีแพลนบ้างไหมที่จะแบบพยายามตอนนี้เหมือนกับว่าพยายามจะรับงานที่มันเป็นงานในห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยกำลังคุยติดต่อเพราะว่าเรามีแต่งานกลางคืนน้องดูไม่ได้แล้วก็เลยคิดว่าพยายามอยากจะหางานที่มันเป็นแบบกลางวันอาจจะไม่ต้องไปโรงเรียนหรือว่าไปทัวร์ตามโรงเรียนแต่ที่เป็นสถานที่ที่มันแบบเด็กสามารถดูได้ก็พยายามเวิร์กกันอยู่ครับเพื่ออยากให้น้องๆเข้าไปดูได้แล้วก็เราไม่ได้หมายความแค่วัยรุ่นแก๊งฟันน้ำนมอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆที่อายุต่ำกว่า20ปีที่เป็นแฟนเพลงของเรามีค่อนข้างเยอะประมาณนึงแล้วปกติเขาก็ไปดูไม่ได้ตามผับตามร้านเหล้าอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันน่าจะมีงานแบบนี้บ้างเพื่อที่เด็กๆเราจะได้เข้าไปดูกันสมมุติกันดีกว่าถ้าเราจัดทัวร์ได้สำหรับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองจะแบบมีเพลย์ลิสต์หรือว่าจะมีโชว์ยังไงบ้างที่แบบน้องๆจะได้เห็นกันก็ที่เตรียมไว้คิดว่าน่าจะเล่นทรงอย่างแบด10รอบ
ป็นแบบเล่นวนเล่นวนเล่นวนแต่ว่าเปลี่ยนจังหวะไปเรื่อยๆเป็นแบบสามชาเป็นมิวสิกบล็อกเพลงกล่อมนอนเพลงอะไรเงี้ยแบบเปลี่ยนเวอร์ชันไปเรื่อยๆแล้วก็สนุกทุกเวอร์ชันแน่นอนสนุกทุกเวอร์ชันก็เล่นไปเลยเตรียมไว้อย่างนี้แล้วก็อาจจะขอพวกสปอนเซอร์แบบว่าพวกเครื่องดื่มนมอะไรต่างๆมาไว้แบบในงานแล้วก็พวกแบบแปรงสีฟันยาสีฟันอุปกรณ์เกี่ยวกับเด็กทั้งหมดขอเสียงคุณอยากตัวสูงหน่อยแบบว่าชนแก้วแล้วก็ดื่มดมกับเด็กๆอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแบบภาพที่แบบว่าไม่เคยเกิดขึ้นแล้วน่าจะสนุกตลกตลกอยากทำจริงนะไม่ใช่พูดเล่นๆคุณลูกค้าเข้าได้นะคะเข้าได้ครับพูดถึงฟีดแบ็กเรามาเปิดคลิปน้องๆให้ดูหน่อยดีกว่าไหนๆเราก็เป็นแบบต้นฉบับแล้วลองดูแบบผมไม่เคยดูเลยสักอันเลยไม่เคยดูเลยไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมเนี้ยไม่คุ้นเลยเอาไหนดีนะโอเคโตทรงอย่างแบทโตเต็มเอ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้ไม่เคยเห็นโอ้คึกคึกโย่ตรงจังหวะเลยนะแต่จังหวะดีมากเฮ้ยแต่เขาพยายามร้องออกเต็ปสูงอยู่นะเว้ยคุณครูดูภูมิใจว่าน้องคนนี้น่าจะเป็นนักร้องแน่เลยโอ้โหดูแอคเซนต์รายละเอียดแบบเป๊ะตัวบิ้วตัวทำนิ่งนี้ด้วยเก็บรายละเอียดดีโคตรดีคือคนนี้บอกเลยว่ามีอนาคตเพราะว่าแบบด้วยวิธีการตีด้วยวิธีการแบบความนิ่งความอะไรเงี้ยชัวร์แน่นอนถ้าเกิดไม่ติดสาวไปซะก่อนนะเพราะว่าหน้าตาหล่อหน้าตาดีหน้าตาดีถ้าเกิดไม่ติดสาวไปซะก่อนก็คือคิดว่าน่าจะเป็นอยู่ในวงที่ดีอ่ะร้านอาหารเหมือนร้านอาหารเอามุ่งมาแล้ว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 พี่ครับขอร้องหน่อยครับนี่เป็นเพลงชมรมผมนะพี่เน้นแบดบอยท่อนอื่นไม่เน้นจากความรู้สึกจริงๆถ้าเกิดผมเห็นเด็กคนนี้คือไม่คิดว่าแบบว่าเด็กจะมีความกล้าแสดงออกแต่คือเขาตั้งใจมาร้องจริงๆเขาเดินมานิ่งๆแต่เขาแบบเดินมาแบบมาเพื่อร้องเลยไอ้ตัวตึงไปต่อยขาตัวเองไปเชื่อว่าตัวตึงอ่ะเชื่อตึงจริงตึงเลยอ่ะตึงอ่ะต้องต่อยแบบคลายเส้นอ่ะโอ้ยหัวแตกแล้วตั้งแต่การเกิดขึ้นมาของเพลงทรงอย่างแบดอ่ะเด็กๆแปรงฟันมากขึ้นสุขภาพฟันดีขึ้นแต่สิ่งที่คุณหมอต้องเจอคือสุขภาพเส้นเสียงแย่ลงเส้นเสียงอักเสบแรกไงอันนี้หาทางแก้กันต่อไปไหนๆเราก็เห็นร้องมาแล้ววากมาแล้วเราอยากเห็นอะไรใหม่ๆอย่างเช่นการเต้นบ้างมันควรจะมีท่าเต้นบ้างเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าไฮกับเจนจะเต้นเพลงนี้ออกมาเป็นยังไงมีท่าเต้นให้ใช่ไหมครับใช่Game begin. Song Young Bad, Sad Young Boy. Turn my in, don't shy bad boy. Song Young Bad, Sad Young Boy. Turn my rat into cold, don't cry.ได้น้องๆดูได้แต่ว่าอย่าเต้นแบบนี้เลยอย่านะไปเต้นตามเวอร์ชันพี่เขาดีกว่าอย่าห้ามอย่ารอดูอยู่นะครับว่าน้องๆน่าจะเต้นได้ดีพวกเราขนาดแต่ว่าจะเต้นได้ดีกว่าขนาดไหนก็ลองดูลองเต้นดูนะครับลองมาทำคลิปมาดูนะครับผมก็สามารถติดตามพวกเรา Paper Planes นะครับได้ในโซเชียลทุกช่องทางนะครับ search ว่า Paper Planes Official Band นะครับหรือว่า Paper Planes อย่างเดียวก็ได้ครับทั้งแฟนเพจInstagram แล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มครับหรือว่าถ้าเกิดเป็น Official Content ก็สามารถติดตามได้ที่ Channel ของ Genie Lock นะครับผมแล้วก็สามารถติดตาม Account ส่วนตัวของพวกเราได้นะครับใน Instagram ของวงก็จะ follow พวกเราไว้นะครับผมเจ้าจิ้นอยากฟินเดี๋ยวจัดให้ไม่ได้แล้วสมาธิไปแล้ว